ับต่อไปนะต่อไปนี่จะเป็นในโซนของคอแซครับผมนี่คือคอแซเก้าอี้คอแซก็จะเป็นลักษณะนี้นั่งไปก็แป้งอย่างนี้นี่คือเก้าอี้คอแซอุ้ยเดี๋ยวลองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นไหมสบายไหมสบายจริงแล้วนี่คือเมาส์คอแซนี่คอแซทุกคนนี่ต้องลองไปนั่งนะจะได้รู้ว่าสบายจริงไหมใช่ใช่ผมอุ้ยหูฟังคอแซฮะใช่ฮะเว้ยอันนี้คือเขาทดลองเล่นก็คือแบบให้ทดลองเล่นได้เลยหรืออะไรอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะนี่เป็นสังคมแรกๆเลยที่ทำเขาเรียกว่าจำลองให้เหมือนแบบเราซื้อจริงว่าถ้าเรามีคอมจริงเนี่ยเราจะเล่นยังไงนี่เนี่ยใช่ครับแรกเลยนะใช่ครับรวมถึงก็จริงนะคุณตีฮะครับผมคนเทสก็ยังมีนะถ้าเขาเทสด้วยอ้าวถ้าเขาไม่รู้ว่าสเปคที่ผมบอกไปเนี่ยมันเล่นอะไรได้ผมก็มีผลเทสทุกอย่างนะทุกรุ่นนะเขามีให้ดูหมดเลยครบหมดพนักงานที่ไม่เล่นไฟเอ็มงงกันหมดอ่ะคนนี้เป็นใครทำไมพี่เป่าคุยด้วยขนาดนี้ทุกวันเทสทุกวันเอ้ยทำเป็นประจำสมองกลับมา 100% ละไหม100ละมั้งครับน่าจะ100แล้วเออทำเหมือนชีวิตปกติใช่ก็เรียกทำทุกวันอยู่แล้วทำบุญใส่บาตรแค่นั้นเองแบบนั้นก็คือตรงนี้คุณติ๋ยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาเอาไว้ให้ลูกค้าเล่นกันตรงนี้ฮะอย่างนี้ผมก็จะสอนนี่นี่คือนี่โดนตาตีนี่นะฮะไปร้านนี้นะฮะมีสามารถไปทดลองเล่นได้เลยพอใจก็จัดสเปคคอมกลับบ้านได้เลยเนี่ยโคตรดีจริงๆไม่ค่อยมีร้านไหนที่เขาทำแบบนี้นะที่แบบจำลองการเล่นแบบให้เราไปนั่งลองเนี่ยมีทั้งสีขาวใช่ฮะสวยแล้วเคสนี่ข้างล่างนี่เป็นคอแซทั้งหมดเลยนะแล้วของน่าจะครบของน่าจะไม่มีขาดใช่ครับเราก็ต่อมาMSI ขาดไม่ได้ MSI ก็จะเป็นตรงนี้พวก Ventus 2X ครับผมทดลองทั้งวันได้ไหมไม่อยากเล่นอยู่บ้าง 40.0 ไปจ่ายตังค่าชั่วโมงเล่นกับเขาเลยไหมล่ะตรงนี้ใช่ครับพวกเมนบอร์ดด้วยแท็บเล็ตก็เหมือนกันไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่เปาเขาเปิดร้านเกมเลยป่ะามาดีก็ไปใช่พี่มีตรงนี้มีสาขานี้ด้วยเนี่ยมีนะครับแล้วถึง CPU ทุกอย่างเนี่ย i9 นะโอ้โหใช่ i3 เลยนะอันนี้ไม่ใช่กันผ่านมีโขกอันนี้ไม่งั้นถึงเวลาที่ผมจะต้องไปด้วยแล้วดิอย่างเงี้ย i9 ด้วยเดี๋ยวผมต้องไปแล้วทางนั้นน่ะตีกันตาย AMD นี่ Intel อันนี้ Intel นี่ AMD ไปทำไรใช่ป่ะตอนร้านปิดปุ๊บรอจุกอยู่ไปกันไปข้างใช่ในเรื่องใบอ่ะเรียกกี่ใบถ้าใกล้ก็ไปดิไม่ใกล้ดิพี่อันนี้ฮะโลจิเทคครับโลจิเทคโลจิเทคอยู่แล้วครับอันนี้ใช่ครับจัดให้เต็มๆมาใช่ครับแล้วก็มีคอมที่ประกอบเป็นเดโมดูต่างๆตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงเนี่ยใครอยากดูผลเทสเนี่ยก็จะดูตรงนี้ได้หมดเลยไกลตรงไหนนี่แหละข้ออ้างของคนไม่อยากไปไกลก็ทำสรุปไปหมดแล้วโอ้โหมีหมดมันไม่ใช่ข้ออ้างแจ้งหมดกี่เฟรมปรับอะไรยังไงโอ้โหหมดครบหมดความร้อนเท่าไหร่เนี่ยดูดิเขามีให้ทดลองเล่นแบบนี้เลยตั้งตัวเนี่ยมันมีตั้งแต่เทสแต่สเปคถูกยันแพงไม่ได้มีตัวจบอย่างเดียวเริ่มแต่ก็มันไม่ใช่บ้านแฟนที่ตัวเกือบแสนก็มีใช่ไม่เกี่ยวมันไกลคําว่าไกลต้องนั่งไปกี่นาทีอ่ะถึงเรียกว่าไกลที่สุด9,200ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไกลแล้ว9,200นี่สตรีมพี่ตีแกยังมาได้200กว่าโล Dota 2ได้อะไรอย่างงี้ได้เราจะไปทําอะไรเมื่อกี้ผมเห็นมาก็คือมันมีทุกแบรนด์แล้วเมื่อกี้ผมเห็นว่าตอนมีท้ามาตั้งก็มาตั้งไฟแล้วเห็นว่ามีตัวเริ่มแต่ตัว 20,000 ต้นๆครับยันจบประมาณ 6-70,000 ตัวนี้ก็มีของพร้อมใช่ๆมีอันนี้เรามีอยู่ละครึ่งชั่วโมงคือใกล้นะเอาเหรอครึ่งชั่วโมงคือใกล้เหรอแล้วถ้าชั่วโมงครึ่งอ่ะคือไกลไหมใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็นมุมของในส่วนของพวกสายสตรีมเมอร์อันนี้อยากจะลองสายอาซูสนี่ก็จะอาซูสทับทั้งหมดเลยนะครับอ้าวเหรอไกลแล้วไอ้ก็จะมุมอาซูสเตี๋ยครับผมช่วยกูทำมาหาแน่ก็รออยู่นะครับรออยู่อันนี้ก็จะเป็นมุมอาซูสครับผมนะครับจะเป็นซาวการ์ดเนี่ย Essential SCX 2 ROG ถ้าเกิน1ชั่วโมงสำหรับผมคือไกลเกมมิ่งแฮช1อย่างเงี้ยนั่งอ่ะ20นาทีถึงแต่รถติด1ชั่วโมงเรียกว่าไกลไหมใช่แล้วคีย์บอร์ด ROG นะถ้ารถติดอ่ะเรียกว่าไกล Fusion Light Fusion Edge อะไรอย่างงี้จะเป็น TKL ก็มีเออรถติดอ่ะดิทุกอย่างเห็นมั้ย M แลนหมดเห็นมั้ย ROG Gradius 2เซ็กอิมแพคเนี่ยชุดน้ำ ROG มีชุดน้ำ ROG เนี่ยก็มีเคสสีดำชุดน้ำ ROG สีขาวก็เคสสีขาวได้ไหมถ้าไปบ้านแฟนกี่ชั่วโมงผักก็รอไหวไปหาเขาตั้งแต่ชลบุรีถึงนู่นอ่ะถึงที่พักอ่ะถึงที่เขาอ่ะชั่วโมงครึ่งเคสที่ดีที่สุดแล้วใน ASUS ค
ือ Hyperion 702เราสามารถจัดได้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็น ITX หรือจะเป็น Mid ได้หมดเลยเช่นใหญ่พี่ต๊อปมาปะครับใหญ่ที่สุดตรงนี้อะไรเดี๋ยว ROG Helios X คืออยากเห็นแจ็คกันแหละเออใช่ไม่ถึงแจ็คมาแจ็คก็ไม่ออกกล้องเว้ยอ๋อยึดตั้งไว้ว่าแล้วนี่จะเป็น GT502 อันนี้จะเป็นเคสจะเป็นตัว Asus GT502 ตัวนี้เห็นไหมสีดำสีขาวพาวเวอร์สปายก็ครบแต่พาวเวอร์สปายก็ครบเฮ้ยหลอดจะหมดไม่เป็นไรปล่อยหลอดหมดแล้วมุมนี้จะเป็นมุมของ Gigabyte ครับครับผม Gigabyte จะมีชุดน้ำ Gigabyte ครับนี่เห็นไหม Waterford X240 F360 พาวเวอร์สปายนี่ไล่หมดเลยนะ1,000 วัตต์ 850 650 ทุกอย่างแล้วแต่ความมาก็ไม่มีใครเห็นหรอกเออจริงกิกะไบต์30 4 301 plus เออสีนี้สวยนะสวยอันนี้เป็น Montech Sky 2อันนี้ Montech Sky 2อันนี้จะมีสีฟ้ากับสีขาวอันนี้ Antech Top นี่ตัวท็อปสุดอันนี้ตัวท็อปสุดยนต์อารมณ์เหมือนยนต์เหมือนแบบมอเตอร์ไซค์ไงท็อปแล้วก็บิดไงคล้ายมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ก็จะเป็น Antech Topสีขาวดำนี่จะเป็นสีอันนี้สีดำแดงนี่เป็นสีขาวดำครับแล้วก็ขึ้นมานี่จะเป็นแอนเทคไม่อยู่ไกลอติแน่นอนถ้ามาอืมใช่ NS 292อะไรเงี้ยเพราะลูกค้าไม่ได้มีงบทุกประมาณพี่ติเขาเป็นคนสาธารณะไปแล้วไงใครๆก็เคยเห็นหน้าไปแล้วแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยยังมาลงที่นี่มาลงที่นี่นี่แค่ส่วนหนึ่งนะยังเยอะขนาดนี้นะแล้วก็แมงมาขาหนึ่งนะอันนี้ตัวของอะไรครับนี่อันนี้กินข้าวอยู่ฮะน่าจะกินข้าวกันอยู่ฮะระหว่างที่ร้อนนะฮะที่ร้อนกับเออะไรไม่รู้ฮะไม่มาถึงตรงนี้เลยซีพียูคอยครับหน้าพี่แกมีเป็นล้านเออกินกันแข่งแดกกันเจ้าภาพของเราใช่ฮะก็อย่างนี้นะฮะธรรมดาคราวนี้เราให้ดูตัวโชว์รูมหมดแล้วทางฝั่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูแว็บนึงได้เนี่ยจะเป็นโซนที่ประกอบนะคุณตีนี่ประกอบคอมนะสดเลยนะสดนะเออตรงนี้นะครับนี่จะประกอบแน่นนะตรงนี้ฮะอันนี้คือหลังร้านเขาหรอวะไม่ธรรมดาใช่แหละตอนนี้เนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีห้องที่ห้องเฮ้ยมันจะเปิดเลยโอ้โหเกินกว่านี้ไอ้บ้าอาจจะนั่งอยู่ในร้านแบบไม่มีใครรู้ก็ได้เอออันนี้ก็จริงรอปิดสตรีมอะไรเงี้ยใช่ป่ะปกติไม่ให้ใครดูนะปกติไม่ให้ใครดูเฮ้ยมันไม่มีอะไรโอเคไม่ได้วางเลยไว้เลยเออสต็อกไว้ก่อนใช่แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นห้องสต็อกที่เราเองเนี่ยเตรียมของไว้ให้ลูกค้าที่จะมารังสิตรวมถึงสาขาอื่นด้วยประกอบกันนี่ห้องสต็อกตรงนี้โอ้ห้องสต็อกของนี่กำลังเตรียมอยู่เนี่ยโอ้โหนี่เห็นไหมนี่เตรียมอยู่เลยยอดนะใช่ฮะใช่ไม่ว่าจะเป็นตรงทุ่งทางไม่ว่าจะเป็นดอกมงดอกไม้นี่มีจำหน่ายนะใช่อันนี้เข้ามาร่วมยินดีอันนี้จะเป็นร่วมยินดีนี่เป็นวันนี่ไงแต่ว่าอันนี้เขาจะจัดสต็อกนี่อันนี้เครื่องนึงเลยนะคุณตี๋เครื่องนึงเลยใช่ครับใช่ครับก็จะจับให้เลยใส่ตะกร้านี่เลยใช่ครับประกอบใช่ครับเสร็จก็มาใช่ครับใช่ครับใหญ่จัดส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องที่ลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะมารับเองต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนมารับเองที่รังสิตเนี่ยรับเองก็ได้จัดส่งก็ได้เออออนไซต์ก็ได้เซอร์วิสก็ได้นี่นะครับฟังไว้นะครับใครจะจัดคอมทำได้หมดนะสต็อกทั้งหมดที่เราแบบมีของไว้ตรงนี้เรียกได้ว่าเยอะหมดเลยนะแล้วด้านนี้นะวางแผนฝนเออผมกำลังดูอยู่ว่ามุมไหนมันแบบไปแอบได้บ้างไปแบบแอบปนได้บ้างตัวนี้ที่คำการ์ดจอ ROG Herflux กำลังศึกษาอยู่ว่ามันมีพื้นที่ตรงไหนบ้างส่วนหนึ่งที่ผมดูอยู่เนี่ยอันนี้ Intel ทั้งหมดด้านนี้ Intel จะเอา i9 เอา i5 เอา i3 มีทุกตัวนู่นมีของหมดนะครับยังนู่นอ่ะแต่กล้องไปไม่ถึงอันนั้นได้มีของข้างบนด้วยเอ้ยจะตายเอาเพราะว่าซัพพลายที่ตอนนี้ก็ไม่ได้แกะออกมาให้ดูนะครับมันเยอะมากบางส่วนอะไรเข้ามาแค่บางส่วนบางส่วนตรงนี้ต่อครับชุดน้ำครับชุดน้ำนี่ส่วนหนึ่งที่เราสต็อกไว้ไม่ว่าจะเป็นพวก Polar Master ไม่ว่าจะเป็น Asus Tough InnoMax Thermaltech NZXT นะมีจงไม่มีจอมีจอไม่มีใจNZXT ไม่มีจอมีแต่จอไม่มีใจรักมากเลยลากแยกรักแรกเลยแยกรับเองที่สาขาลด 1,000 บาทรักมากถึงยากแยกรักแรกถึงแยกยากโอเคโอเคความรักทำให้คนตาบอดความรักทำให้คนตาบอดแต่รักเธอตลอดรู้ยังอะไรอะไรครับอะไรเขาเล่นอะไรกันเปิดให้เราไงความรักทำให้คนตาบอดไม่เคยเขาเล่นอะไรตลอดคือแม่ตาบอกก็ยังรักมึงเป็นคนพูดไม่เคยพูดในสตรีมมึงเป็นคนพูดมั่วแล้วใช่มันดังนั้นอันนี้จะเป็นซิงค์ลมพุตีอันนี้ครับผมอันนี้จะเป็นชุดน้ำใช่ไหมใช่แล้วอันนี้จะเป็นซิงค์ลมครับผมที่ซิงค์ลมระบายความร้อนตรงนี้โอเคตรงนี้แล้วก็จะมีชุดลมได้ทุกงบในตรงนี้สไตล์นี่ก็จะเป็นชุดน้ำเหมือนกันเอเซทีทั้งหลาย
โอ้โหรองรับทุกความต้องการของลูกค้านะครับนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเคสตรงนี้ใช่ไหมเก้าอี้ก็มีนี่ไปได้ไปได้หมดยังไม่จะไปได้ก็ยังไปได้อยู่นะสัญญาณโอเคใช่ไหมครับสัญญาณโอเคใช่ไหม X3 ตรงนี้เห็นไหมออลไรท์ตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้เก้าอี้ยังมีใช่สุดเกินไหมวะเก้าอี้ยังมีแต่กว้างมากเลยเนาะจอตัวนี้มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้นี่คือโน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กก็มีนี่ส่วนหนึ่งนะนี่เคสต่างๆนานาเนี่ยคอแซ่4,000ดีดีเนี่ยเป็นตับแหมนึกว่าตับปลาสลิดอยู่แล้วอย่างนี้ไอ้ตรงที่เขาสต็อกของเขาต้องมีแอร์ปะบอกไม่ใช่ปลาสลิดหรือว่ามันไม่จำเป็นเลี้ยงอะไรแต่ต้องมีแหละไม่งั้นมันร้อนดิมันต้องมีดีนะทำไมฮะมันเป็นอร่อยเป็นอ๋อใช่ฮะเพราะมันบางบ่อใช่ฮะบางบ่อบางบ่อก็ต้องเลือกดีๆอะไรไปต่อมีหวังมีแหละต่อไปกระจอกปุ๋ยยังไงฮะครบหมดเลยทำไม4070อย่างนี้เป็นต้นพัดลมหมอใช่พัดลมมอนะ70 TI เหมือนมากโลโก้ร้อนเลยนะการแลกแนวธรรมดาไปมี3สีเลยนะประเด็นน่ะเพิ่งเคยเจอนะกระจอกสีชมพูขายคอม 10% อีก 90% เล่นมุกสวยมากแค่กล่องก็สวยแล้วเห็นไหมโอ้โหสวยไหมตายเด้อนี่เอา G Strix อะไร TI คุณตี ROG ก็มีน่าจะไม่มีอ่ะหรอต้องครับนี่ครบทั้งหมดนี่ iShield นี่ Asus นี่ PNY ข้างบนพี่ผมเอาคอมมาปีนอ่ะคืออะไรนะคลังสินค้าใหญ่กว่านี้ยังพัดลมเลยอ่ะหรอหยิบยากฮะหยิบยากหน่อยใช่ฮะแล้วก็พวกสาวไม่แล้วพวกของพวกนี้เวลาแบบเจออากาศร้อนมากๆนี่มันจะแบบไม่เป็นไรไอ้พวกโน้ตบุ๊กอ่ะพวกโน้ตบุ๊กอ่ะ50 TI ก็ยังมีนะคือประกอบยังมีคือประกอบเครื่องละหมื่นคือประกอบเครื่องละลมตัวใหญ่ข้างบนแล้วพัดลมตัวเล็กรอบๆใช้พัดลมเมาเหรอจัดมารับหมดก็คือว่าก็นึกว่าเปิดแอร์ให้สินค้าเลยอะไรเงี้ย13,000อ๋อมันยังไม่ได้ใช้งานผมก็นึกว่าแบบพวกสินค้าพวกนี้แบบว่าก็เปิดแอร์ให้ไปเลยอ่ะเปิดแอร์ให้สินค้าไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วมันจะได้แบบว่าทนทานพวกเคสต่างๆนานาคุณตีฮะครบหมดเลยนะยอดอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นพวกหูฟังที่เราโชว์หน้าร้านส่วนหนึ่งแล้วเราก็สต็อกไว้ที่เกมมิ่งเกียร์เนี่ยที่เราก็สต็อกไว้เนี่ยที่จะเป็นพวกแบบว่า Dead Under หรือว่าจะเป็น HyperX อะไรพัดลมตัวโคตรใหญ่หลังคาฉนวนกันความร้อนใช่ฮะเหมือนถ้าคุณได้เห็นสต็อกอย่างนี้แล้วใช่ครับคุณมั่นใจได้เลยว่าไอ้ครับไม่ต้องกลัวไม่ทำที่ผมเลยเพราะว่าขายไม่ออกใช่ครับผมไม่ใช่เล่นตัวเองเขาเรียกว่ารองรับนอกจากวางเพลิงมันไม่น่าไหม้นะเอาในส่วนของกระจกไข่แดงR660ไอค่า70ไอค่า70ก็คือละ13,000ก็ประกอบได้แล้วไอค่า70ไอ64 6,500 XT 6,600 6,600เฉยๆ650 XT 6,700 XT ดูทุกเคมีทุกตัวนี่จอนี่เลือกกันนี่บางทีสต็อกนี่หม่นตาลายนะเลือกไม่ถูกนะครับนี่ AOC หลายรหัสนี่ AOC LG Cooler Master Asus TUFนะครับมอนิเตอร์อีกแล้ว AOC LG ด้านบน MSI ด้านบน LG ด้านบนนี่ของแน่นๆน่ะคือไปก็คือที่แน่ๆเลยคือถ้าไปของที่จะได้ก็คือที่เราอยากได้ก็คือได้อ่ะไม่มีแบบเอ้ยอันนี้ไม่มีในสต็อกแบ่งมาจากนครโย 20% เหมือนที่ผมเจออ่ะใช่เพราะว่าที่นครโยมันออนไลน์มันเป็นคลังใหญ่แต่ที่นี่ที่ผมเจออ่ะเซ็นชนเลยอันนู้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีการ์ดจอตัวนี้ไม่มีฮะอะไรนะบอร์ดตัวนี้ไม่มีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนี่แต่ถ้าไปนะครับไปที่นี่มีครบมีครบหมดดูทรงละไม่ต้องไปไหนมือขายเท่าไหร่ฮะคุณตี่ฮะ4,200ครับพี่ผักครับผมขอ3060พี่ได้ไหมอันนี้คือกูใช้2060 3060ก็เหี้ยแล้วยังครบอยู่นะครับมีท่อ DS4 นะไม่สั่งคอมเพื่อ40คนยังไงก็น่าจะครบนะใช่ครบอยู่แล้วเอมันไปแล้วก็สับยอดนี่นะครับแบบมีครบจบในที่เดียวนะครับใครต้องการอะไรยังไงจอคอมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็จะพัฒนาได้เร็วขึ้นมีครบรวมถึงการจัดส่งแบบ6ชั่วโมงใช่ครับเป็นศูนย์ใหญ่เป็นก็คือเป็นสาขาใหญ่เลยบ่าย2ในเครื่องทำเป็นเล่นบ่ายใช่อันนี้ดีใช่พัดลมขายเท่าไหร่ไอ้นี่คือจะซื้อพัดลมหรืออะไรบอกไปว่าการประกอบคอมเนี่ยความรวดเร็วอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่พอใช่มันต้องชัวร์ด้วยมันต้องชัวร์อย่างที่ผมอธิบายบ่อยมากนะเพราะว่าถ้าเรารีบประกอบร้านปิดแล้วจุกยังไม่มาเลยไปแบบถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาอะไรมาขึ้นมามันเสียเวลาใช่ย้อนกลับต้อง
เสียลูกค้าหมดฟิลอีกใช่เอาให้มันแบบชัวร์ๆแบบช้าแต่ชัวร์พัดลมสวยจริงคือโฟกัสพัดลมกันเออก็ดีงานประกอบเนี่ยประมาณโอ้มีใครปละมั่งไม่รู้อ่ะมีพี่ตีมีนะบอยเฉพาะไอ้ที่นครเท่านี้ประมาณ50มีพี่ชาลีฟแล้วก็ใครอีกไม่รู้ว่าที่เหลือก็น่าจะมีอีกมั่งแต่ไม่รู้ว่ามีใครอีกบ้างทีม QC เนี่ยอีกเป็น10แต่น่าจะมีอีกมั่งดีๆ QC นี่คือ Quality Control นี่คือการลง Windows การอะไรสำคัญนะพี่ตีการลง Windows การเช็คของการเช็คจอฟ้าทุกอย่างนี่ชัวร์นะใช่เพื่อให้คอมไม่เกิดปัญหาถูกต้องคือเราจะไม่ได้สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ย 100% ได้หรอกจริงมันไม่มีทางจริงไอ้เรื่องจอฟงจอฟ้าเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าเข้าใจว่าทำให้แบบเวลาแบบเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงให้ไวที่สุดดีกว่าให้ลูกค้าเขาแฮปปี้มากกว่าทุกคำถามมีคำตอบมีตังค์699อ่ะจะซื้อคอมได้ไงขอซื้อพัดลมละกันพัดลมน่าจะแพงกว่านั้นนะมันไม่น่า699นะพัดลมเนี่ยก็บางทีอย่างที่ผมบอกแล้วว่าบางทีการที่ไม่ตอบอ่านแล้วไม่ตอบก็คืออาจจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนก็ได้ใช่ครับผมใช่ครับแต่อย่าลืมไปว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามนะถูกต้องฮะต้องทักเขาก็ทักมาเองใช่ครับใช่ครับคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามครับผมจำไว้นึกไปครับครับผมใช่ครับแต่นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วดอกมุ้งดอกไม้แล้วยังมีขายอยู่เหมือนเดิมถูกต้องฮะกุหลาบนะครับอันนี้เข้ามาให้เพื่อแสดงความยินดีเนาะครับผมกลับไปกันต่ออันนี้ลูกค้าประกอบนะมีไปเขียนอย่างนี้เลยนะนี่ลูกค้าสั่งแล้วนะใช่ฮะสดร้อนๆสั่งนะฮึสั่งสดๆร้อนๆนะเขาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยากได้คอมสักแบบเครื่องนึงเว้ยอยากได้คอมมาเปลี่ยนสักเครื่องนึงเว้ยผมมี400บาทได้อะไรบ้างครับก็ยังนอกจากไม่ช่วยแล้วยังจะแดกข้าวคนเองอีกครับนี่ไงดอกไม้ได้อยู่ขอซื้อต่อพี่ปั๊บพี่เป่าเอ้ยนี่ไงน้ำเปล่านั่นน่ะเป็นแพ็คๆอ่ะเห็นป่ะแพ็คหนึ่งได้อยู่อ่ะ400อ่ะได้จะได้หลายแพ็คด้วยไม่เป็นไรครับเต็มที่ครับที่มันเป็นแพ็คๆอ่ะเป็นน้ำเปล่าอ่ะกินกะเพราจะกินข้าวเพราะน่าจะข้าวสารไอแฮปครับเออข้าวสารไอข้าวสารพอหรือเปล่า400ก็ราศีก็ตรงนี้ก็จะมาถ่ายรูปกันได้นี่จะเป็นป้ายฮะอันนี้เป็นแคชเชียร์ฮะอันนี้เป็นเสื้อนะเสื้อนี่เป็นเสื้อไอแฮปไอเสื้อที่เป็นตัวนี้ถึงจะได้ครับทำไมถึงจะได้ถ้าซื้อคอมเนี่ยครบ 35,000 นี่ได้เลยนะไม่ได้ตายด้วยเสื้อที่ผมใส่ใช่ใช่เนี่ยเสื้อที่สวยมากนะสวยเนื้อผ้าดีมากใช่ครับครับว่าไงครับพูดอะไรหรือเปล่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่เอาพี่คอมกับพี่ติ